ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นิวเกิร์ลกรุ๊ปนะครับจากค่าย SM Entertainment แต่ว่านี่เนี่ยเป็นเพียงข่าวลือนะครับทุกคนเรายังขอเน้นย้ำอยู่ว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นต้องรอทางค่ายนี้ออกมายืนยันว่าใช่ข่าวจริงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรกันบ้างที่ตรงกับความเป็นจริงในตอนนี้แต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่า SM Rookie New Girl Group เตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์อย่างเป็นทางการและในตอนนี้กำลังถ่ายทำสำหรับ MV ที่จะใช้ในการเดบิวต์ครั้งนี้อยู่ด้วยซึ่งจากข่าวลือได้บอกเอาไว้ว่าผู้กำกับมิวสิกวิดีโอหรือ MV ตัวใหม่ของเด็กๆ New GG ของ SM นั้นเนี่ยคือคนที่เคยกำกับมิวสิกวิดีโอฮ่องวอนซอกนะครับหรือว่าเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ดังมากๆของซันมีก็คือปุระปั๊มนั่นเองนะครับและก็ยังมีเพลงอื่นๆในค่ายด้วยไม่ว่าจะเป็น Holiday ของ Girls Generation นะครับและยังมีPeekaboo ของรุ่นพี่ Red Velvet ด้วยซึ่งทั้ง2เพลงทั้ง Holiday และ Peekaboo เนี่ยก็เป็น MV ที่สวยแล้วก็ create มากๆเลยนะครับถ้าหากว่ามากำกับหรือมาทำมิวสิกวิดีโอให้กับ New GG เนี่ยจะเป็น MV ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่านี่ก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะมาในช่วงไหนอะไรยังไงยังไม่มีข้อมูลออกมาแต่มีเพียงแค่บอกว่า SM นั้นกำลังเตรียมตัวที่จะเดบิวต์ SM New Girl Group นะครับและก็กำลังเริ่มถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเร็วๆนี้ด้วยแฟนๆของ SM เองเนี่ยก็บอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้เห็น New Girl Group วงใหม่จาก SM นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Aespa เดบิวต์มาและก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยพอสมควรเลยแต่ตอนนี้ Aespa ก็ปังและก็ค่อนข้างติดลมบนไปแล้วกระแสเนี่ยมาดีมากๆมีคอนเซปต์มีแนวทางชัดเจนเป็นของตัวเองถ้าหากว่า SM นั้นจะเปิดตัว Girl Group วงใหม่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วจริงๆเมมเบอร์ Member เนี่ยหลายๆคนคาดว่าจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่8คนนะครับเป็นเลขคู่ซึ่งในตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะเดบิวต์มาอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งก็คือน่าตื่นเต้นอีกแล้วเพราะว่าใกล้แล้วเหมือนกันนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมาแน่นอนในตอนนี้ก็คือความคืบหน้าและเป็นไปได้มีสูงมากๆแฟนๆต่างบอกกันว่ามา8คนแบบนี้อยากให้ทำคอนเซปต์แบบ SNSD หรือว่า Girl Generation อีกครั้งเพราะมันจะทำให้ทุกคนนั้นให้ความสนใจมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าได้เห็นวงลูกสาวของGirl Generationแบบเต็มตัวกันไปเลยอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าคอนเซปต์ของ New GG จาก SM นั้นจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง